เรามันจริงไหมสองมือเปล่าทำให้สามารถหัวเบาได้ไหมมันก็เป็นคำถามรอคำตอบไม่เกินสองนาทีขึ้นหายใจเองครับแค่นี้มีผลนะไอ้ให้รู้ไว้สองมือเปล่ามีผลนะไปถึงไอ้นั่นแหละจะบอกให้ทราบว่าน่ะดูมันจะโปร่งเบาแล้วแปลว่าหายกงกงมึนงงเซกงน่ะปึ๊บตาสว่างแจ้งด้วยนะโยมบอกให้รู้ไว้สามสอนปึ๊บปึ๊บรู้จักหนังจีนกำลังภายในไหมนี่คือใช่อ่ะบินเลยทีนี้คนละเรื่องไหมหายของกงเนี่ยทำหนึ่งเลยนะครับรู้เองฮะอย่ามามองหน้าผมจะรู้เองโปร่งเบาสบายหัวอย่างชัดเจนจบแล้วจีนหนังจีนเขาเรียกว่ากำลังภายในโอเคนะครับมีจริงต้นตำรับก็คือตั๊กม้อสิ่งที่ผมมีอยู่เหนือกว่าตั๊กม้อแน่นอนจึงใช้รูปแบบตั๊กม้อได้สบายก็มันเหนือกว่าจึงมาใช้กับอะไรในรูปแบบตั๊กหมอโอเคไหมยืนยันว่าสิ่งที่ผมมีอยู่มากกว่าเนื้อกว่าตั๊กหมอแน่นอนแน่นอนเป็นแบบนี้หน่อยนะผมคุยหน่อยคือเช้าๆเนี่ยผมจะเมื่อยถ้าตื่นมาแล้วเมื่อยนู่นผมจะต้องเก่งแบบว่าสุดให้นั่นผมถึงจะเดินได้อะไรได้ถ้าผมไม่ทำนะผมเดินไปหน่อยเดียวผมจะเจ็บผมฟังใจทันทีฟังผ่านผมพรุ่งนี้คือคำตอบสุดท้ายรู้เองพรุ่งนี้ตื่นมาจะคล่องตัวพรุ่งนี้คือคำตอบสุดท้ายของตัวเองใช่ไหมครับครับที่พูดเมื่อกี้คือข้อมูลเมื่อวานนี้เมื่อเช้านี้เข้าใจนะแต่เดี๋ยวนี้ถามว่าเบาตัวไหมเบาตัวนั่นแหละครับมันเป็นคำตอบล่วงหน้าแล้วพรุ่งนี้เช้าจะไม่มีเหตุการณ์เหมือนเมื่อเช้านี้แล้วงงไหมครับไม่เข้าใจนะนั้นพรุ่งนี้คือคำตอบสุดท้ายใช่เวลาผ่านไปเวลาไปนอนพักผ่อนคืนนี้จะหลับสบายมากจากสมุดพลังนี้ก็เป็นเช่นให้ความสุขกับมนุษย์เมื่อกี้ผมพูดว่าเนื้อกว่าตั๊กม้อแน่ตั๊กม้อก็ได้กำลังภายในกำลังภาษาไทยคือกำลังภาษาอังกฤษที่เรียกว่า power ของผมเป็นเครื่องหมายของ energyมันซ่อนอยู่ใน power energy แต่เหนือกว่ากำลังกำลังคือ power มันซ่อนอยู่ในแรงที่เราทำอยู่ในแรงออกแรงออกแรงยกตรงนี้เนี่ยคือแรงแรงคือเครื่องกลที่อยู่ของร่างกายต้องเข้าใจเรื่องนี้ให้ได้รู้จักลุงงอกต้องเข้าใจเรื่องนี้ให้ได้ชีวิตนี้แล้วมันจะง่ายขึ้นเยอะเลยนานไหมครับโทษทีกว่าจะรู้วิชาพวกนี้หรือจะรู้จะสัมผัสมันเป็นวิชาของมนุษย์ทุกคนมนุษย์ทุกคนไม่ต้องบอกว่านานไหม ของมนุษย์ทุกคนที่จะรู้เรื่องนี้กันทุกๆคน มันเป็นสิ่งที่พระศาสดาทุกพระองค์ให้ไว้กับชาวพระศาสดานะที่เขาให้ว่า ไม่ใช่พระคัมภีร์นะโอเคไหม มันเป็นเรื่องราวของพระศาสดาคนพบสิ่งนี้ผมก็ไปรู้สิ่งนั้นมาตามกรอบของผมเองก็มาถ่ายทอดให้กับกันและกันยืนยันว่าเป็นยุคของมันที่มนุษย์จะรับกับสิ่งเหล่านี้ได้เห็นไหมครับยอมรับไหมว่าตัวเองเป็นมนุษย์ถ้ายอมรับมันก็ไปด้วยกันได้ครับแต่ถ้าไม่ยอมว่าตัวเองเป็นมนุษย์มันก็ไปเรียนยากมนุษย์ต่ำกว่านั้นคือคนต่ำกว่านั้นคือสัตว์สามระดับเออมนุษย์เท่านั้นจะรู้กับสิ่งเหล่านี้ได้คนทั่วไปเนี่ยไม่รู้
งั้นต้องเข้าใจคนกับมนุษย์ความต่างมนุษย์ต้องมีเมตตาธรรมมันต้องมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขามนุษย์ต้องมีใจพวกนี้เอาไว้จึงเรียกว่ามนุษย์ไม่เห็นแก่ได้ไม่เห็นแก่ตัวแล้วก็เป็นคนมีน้ำใจนี่คือมนุษย์มนุษย์ต้องเป็นคนที่มีน้ำใจไม่เอาใจได้ไม่เห็นแก่ตัวนั่นคือความเป็นมนุษย์คือตรงนี้ก็ต้องถามในแง่ที่ผ่านมาเป็นคนเห็นแก่ได้เป็นคนเห็นแก่ตัวเป็นคนมีน้ำใจบ้างนั่นคือต้องถามกลับล่ะครับครับแล้วจะเห็นสิ่งเหล่านี้โอเคไหมนี่คือภาษาลุงหมอพูดมา20กว่าปีแล้วไม่เคยเปลี่ยนคำพูดแล้วก็เยียวยารักษาพวกคนมาผมไม่เคยนะพูดก็พูดไม่เคยได้ยินแม้แต่เมื่อไม่กี่ชั่วโมงวันนี้ผมก็ไม่เคยรู้ไม่เคยอะไรนี่เขาเพิ่งจะพาผมมาครั้งแรกเมื่อประมาณ 2-3 ชั่วโมงนี่เองประมาณนี้ผมเริ่มรับรู้เริ่มอะไรทุกทีผมจะรักษาแต่หมอผู้ก็พูดแล้วก็เหมือนกับทานยามือละเม็ดก็ไม่เห็นมีอะไรมีแต่เสื่อมลงการนึกการอะไรเนี่ยแต่พูดไม่ออกบางทีนึกว่าคนนี้ชื่ออะไรนึกออกแต่จะให้พูดนายสมศักดิ์นายอะไรนั่งนึกตั้งลานว่าจะออกมาแต่แล้วนั่นตอนนี้สิ่งนั้นเลือนหายไปหรือยังแล้วกลับมาเป็นของใหม่หรือยังก็ยังไม่แน่นเท่าไหร่นะแต่ที่นั่นคือเบาหัวนะแน่ๆคือเบาหัวครับครับนั่นแหละครับนอนคืนนี้หลับไปพรุ่งนี้จะฟื้นฟูกลับคืนมาใหม่ต้องใช้เวลานอนหนึ่งคืนก่อนเป็นอย่างนี้หน่อยนะช่วงที่ผมเป็นอะแล้วไปเอ็กซเรย์เขาบอกว่าสมองผมเนี่ยนั่นเป็นแถบหนึ่งเสียไปแถบหนึ่งนึกอะไรไม่ออกเขาบอกแล้วก็ผมก็ทุกวันมีแต่นึกไปนึกมาก็มีแต่แย่ลงแย่ลงไม่มีอะไรดีก็แปลว่าเอ็กซเรย์อะไรมันก็ช่วยไม่ได้ครับเข้าไปนอนอยู่เหมือนกันโรงศพโรงอะไรเขาก็บอกว่าครับมันก็นั่นเสียไปแต่นึงแล้วก็ไม่มีอะไรดีก็ได้เอ็มไอสมัยนี้คลิกกันจังเออก็ยัดใส่อุโมงรู้ไหมค่าใช้จ่ายได้ขับต่อตรงนั้นนี่สิบหมื่นจ่ายเองหรือเปล่าแต่ผมไม่ได้จ่ายผมเสียเสียประกันสุขภาพประกันสังคมเพิ่มประกันสังคมถามว่าทำมันช่วยจ่ายตรงนั้นแต่เดือนหนึ่งมัน500หรือไงถ้าผมบอกว่าเป็นก็มือประชาชนของถ้าพูดในวงฟากก็คือได้ใช่ถ้าจะพูดแบบนั้นใช่มันโอนอยู่แค่ภาษีก็บ่นอยู่ตรงนั้นใช่เป็นสิต่อไปก็ไม่มีคำตอบมาแล้วครับแบ้เหมือนเดิมนะโอ้ยหินฮอตมากล้มไปหน่อยเดี๋ยวก็จับยัดใส่กระมงทุกวันนี้ทุกวันนี้รายได้ดีมากนะแต่รู้ว่าถ้าไม่มีบัตรประกันสังคมนี่เป็นว่ารายได้ดีมากสำหรับคนที่เขาทำตรงนั้นรู้สึกพญาไทหนึ่งที่ผมไปไม่รู้แล้วครับตรงนั้นผมเชื่อว่ารายได้ดีมากครับแต่ผลออกมาแล้วอย่างที่คุณพูดถึงนั้นโอเคไหมครับครับแต่นี่ไม่ต้องใช้อะไรถามว่ามันชัดเจนกว่าไม่ล่ะนี่คือคำตอบสุดท้ายฐานะที่มนุษย์กำลังคุยกับมนุษย์พรุ่งนี้ประมาณเที่ยงผมก็คิดว่าผมน่าจะพาแฟนมาที่นี่มาสัมผัสดูเชิญครับมันจะรู้ว่าเราต้องผัวทั้งเมียมันนี่สองมือเปล่านี่มันจะได้ยืนยันกันบัดนี้มันมาถึงยุคพลังงานแล้วนะมันต้องเข้าใจเรื่องเราพลังงานต่อไปนี้เมื่อกี้ผมพูดเลยไปถึงตั๊กหมอนะสิ่งที่ผมมีอยู่เหนือกับตั๊กหมอแน่นอนถ้าใครบอกว่าตั๊กหมอแน่บอกตักหมอมาลุยกับลุงหมอผมจะรู้เรื่องนี้เข้าใจไหมเหนือกว่าหนังจีนกำลังภายในแน่นอนครับเพราะนี่มันเรื่องลงสุขภาพมันให้ทางดีสุขภาพไม่ใช่เป็นการทำลายตักหมอเนี่ยฮะทำลายเอามือไปฟันต้นไม้ตายนี่คือตักหมอคือรูปแบบของการทำลายอ
พระพุทธเจ้าไม่เคยสอนเรื่องการทำร้ายต่างกันครับมีแต่รักษางั้นคนที่ไม่เข้าใจก็ย่องๆตักหม้อวันแน่ผมเป็นคนที่เข้าใจเรื่องนั้นผมบอกว่าตักหม้อคือแย่เพราะเขาทำร้ายฝึกมาเพื่อเป็นป้องกันตัวเองนะฮะแต่ที่สุดแล้วคือทำร้ายมนุษย์ไม่เข้าใจก็บอกว่าโอ้โหยอดเยี่ยมผมไม่รู้ที่เข้าใจเรื่องนี้ผมบอกว่าแย่เหลือเกินมันหมดยุคนั้นครับมันไปถึงยุคพลังงานแล้วครับโอเคไหมยุคความเข้าใจมันถึงยุคนี้แล้วก็ขอได้โปรดให้เข้าใจเพราะภาษาพ่อคุณภาษาไทยไม่ได้ใช้ภาษาอื่นเลยกับความรู้สึกที่มีอยู่จบเนาะสองชั่วโมงที่ผ่านมากับนาทีนี้มันคนเรื่องมั้งร่างกายครับโอเคไหมครับอ้าวมันเป็นมากี่ปีแล้วสมองตีบสมองตันที่เขาว่านี่นึกอะไรไม่ออกเราได้รับคำนี้มากี่ปี5 เดือนเองห้าเดือนโอเคครับที่ผมเป็นนะห้าเดือนมันเป็นมามากกว่านี้ของแต่ก่อนนี้กว่าที่มันจะมีผลเนี่ยมันซึมทีน้อยสองน้อยเนี่ยครับโทษนะถ้าไปหาหมอหมอจะเตือนผมเสมอว่าห้ามสูบบุหรี่ห้ามกินเหล้านะคุณหมอจะบอกแบบนั้นทีนี้ถ้ามาที่นี่ผมก็ถามว่าทุกวันผมก็ยังไม่เลิกแต่ก็เหมือนกับขัดกับคุณหมอพวกนี้มันต้องเลิกด้วยไหมผมสูบทุกวันทุกชั่วโมงตั้งแต่อายุ5 ขวบนี่มัน73-74แล้วผมว่าผมยังไม่ตายนะ คนที่ห้ามผมเนี่ยนะคนนั้นตายก่อนผมแน่นอนหน้าวันนี้อ่ะผมท่ากลับด้วยผมสูบทุกวันชั่วโมงละมวน2 มวนเนี่ยแปลกมากมากนะกระทางนู้นนั้นมันคนละศาสตร์ของเขาวิทยาศาสตร์ของผมมันคือจิตศาสตร์มันคนละศาสตร์กันโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นมันจึงคนละเรื่องนี่คือจิตรักษากายทำได้ทำได้หมดทุกคนเพราะฉะนั้นสิ่งนั้นจึงไม่เป็นพิษกับผมที่ผมสูบบุหรี่สูบยาเนี่ยโอเคไหมจบข่าวเนาะครับพอใจในคำอธิบายเชื่อมโยงเนาะครับยกอย่ามาเชื่อผมจะเนี่ยผมไม่เคยเกิดมาเพื่อใครเชื่อแต่เกิดมาเพื่อที่จะให้เกิดความรู้และเข้าใจให้ตรงกันให้ศึกษาแล้วมันก็จะไปด้วยกันได้มนุษย์มันจะพึ่งพากันได้ทางตรงทางอ้อมผมมีสิ่งนี้ผมก็ให้ทุกคนมาพึ่งพาใส่แต่ผมไม่ถือว่าสิ่งนี้คือสินค้าค้าขายผมไม่เคยซื้อไม่เคยขายกับสิ่งเหล่านี้ใครมาเท่าที่เห็นนะครับตู้2-3 ตู้แหละนะซองก็มีนะใครใส่ฉันก็ใส่เข้าไปไม่อยากใส่เดินกลับบ้านผมก็ไม่เคยโวย20 กว่าปีมาแล้วโอ้ตั้ง20 ปีผมไม่เคยทราบรู้เลยไม่ว่าทางโทรศัพท์หรือทางอะไรผมไม่เคยได้รับเพิ่งรับรู้จากคนที่เคยมาเมื่อรู้แล้วเอาตัวมาใช้จริงๆ2 ชั่วโมงที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยมันปิ้งปังใช่บัดนี้มันถึงยุคของมันแล้วเป็นเช่นนี้ทั้งหมดก็อย่าเชื่อผมอยากให้เชื่อมันในตัวเองมากกว่าให้เข้าใจและเชื่อมันตัวเองมากกว่าอย่ามาเชื่อลุงหมอเพราะลุงหมอมันเกินเชื่อเลยในส่วนตัวลุงหมอผมเป็นเบาหวานด้วยนั่นคือหมอคือผมไม่รู้เรื่องเดี๋ยวภาษาหมอมาคุยกับผมทั้งเขาแน่จริงมันไม่ยืดเยื้อเรื่องอะไรครับเห็นไหมครับใช่ไหมฮะถ้าเขาแน่จริงมันไม่ยืดเยื้อเรื่องอะไรแปลว่าเขาแน่ไม่จริงถูกครับนะมันจึงยืดเยื้อเรื่องโอเคไหมครับครับวิธีไม่ต้องคิดนะสรุปเลยแค่นี้ลูกหมอชวนคุยชวนคิดสรุปเลยจบข่าวเลยง่ายไหมง่ายไหมโทษแล้วลุงงงเนี่ยรักษาแบบนี้ลูกคนเดียวไม่เหนื่อยไม่มีใครมาช่วยใครมาอะไรผมเคยบ่นไหมเนี่ยวันหนึ่ง30-40 คน50 คนถามว่าผมเคยบ่นไหมอย่ามาคิดแทนลุงงงลุงงงโตแล้วหิวก็กินง่วงก็นอนร้อนก็อาบน้ำเหนื่อยก็พักไม่เหนื่อยผมก็ทำผมไปเรื่อยโอเคไหมผมไม่ได้ถูกบังคับให้ทำนะเนี่ยผมจะปิดบ้านปิดด้วยนี้ผมไปไหนผมก็ไปได้นะผมไม่ได้แคร์นะที่นั่งคอยผมนั่นเนี่ยเห็นไหมที่แคร์เพราะว่ามีความเมตตาเชื่อว่ามีความเมตตาแต่ก็ช่วยในก็มาแล้วใช่ไหมล่ะตรงนี้ต่างหากผมนึกว่าพอ
เราศึกษาหรือเราได้ทำแล้วเออถ้าไม่ไหวลองไปอีกคนหนึ่งสิลูกศิษย์หรือพวกเพื่อนฝูงคนเนี้ยการันตีให้ลองไปรักษาวิชาแบบนี้ดิมีไหมหรือไม่มีผมไม่เคยตั้งตัวว่าเป็นครูบาอาจารย์ใครผมไม่เคยนี่ผมถามนะไม่ใช่ว่ายังไงก็ตามผมไม่เคยตรงนั้นก็แล้วกันผมไม่เคยตั้งตัวว่าผมไม่เคยใช้คำแทนตัวว่าผมเป็นอาจารย์ยกเว้นนำบัตรถ้ามันจะมีโอเคไหมครับทุกอย่างที่ผมพูดจาผมก็ว่าคนไหนรับได้ก็แล้วแต่ว่าจะคิดว่าผมเนี่ยคือใครก็จบแล้วใช่ไหมฮะแต่เป็นลุงงอกไอ้บากงอกไอ้งอกสบายสบายไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาไม่เคยถือสาเรื่องของสรรพนามที่เรียกขานผมไม่เคยถือสาเพราะสิ่งนั้นเป็นสิ่งสมมติหมดเห็นไหมจะไปติดไปทำไมล่ะแต่ที่เป็นแค่ภาษาสิ่งสมมติแปลว่ามันเลยสิ่งสมมติไปแล้วจ้าที่มีนะครับโอเคไหมครับเข้าใจเนาะเราชัดเจนแชร์กันรู้ทั้งการหายป่วยกระจ่างทั้งคำพูดได้ความรู้ได้เยอะเราไปใช้ในวันหน้าทุกคนใช้กับลูกกับเมียกับใครก็ได้โรคเนี้ยมันติดตัวนะครับเพราะมันมีในตัวแล้วมันฟื้นฟูมาให้แล้วโดยสภาพของลุงหนอกที่เป็นการเปิดประตูนั้นมันโดนปิดมาประตูอ๋อเห็นนะแม้แต่ในการจับตัวผมอะไรแบบเนี้ยผมรู้สึกว่าแข็งแรงไม่ใช่เป็นอ่อนแน่นอนบีบแต่อะไรที่โอ้เป็นคนแข็งมากใช่ร่างกายผมแค่จะเป็นคนแข็งแรงเพราะคนมันเป็นพลังภายในเป็นพลังที่ซ่อนอยู่ในภายในขนาดโทษนะเป็นคนอายุมากแก่แล้วจะจับเราเจ็บเบอร์โอ้โหพอเจอยอมรับว่าเจ็บซึ่งบอกไงตั๊กหมอสู้ลุงหอกไม่ได้หรอกสู้ไม่ได้ผมรู้ภาวะวาระของตั๊กหมอแน่ๆเห็นไหมฮะชัดเจนนะส้อหลงส้อลิ้นผมคุยก้าวคำโอเคนะครับครับเอาให้คะแนนตัวเองกี่เปอร์เซ็นต์ครับ80ได้ไป 10% เป็นคำพูดออกมาจากปากตัวเองแท้ๆนี่คือสิ่งที่ได้รับจากเราคุยกันชัดผัดตรงกันมันจะออกมาเองพวกนี้นะนี่แหละคือวิธีของการแพทย์อนาคตมันบอกผู้รักษาต้องไม่มีโรคผู้ถูกรักษาเท่านั้นจะบอกว่าหายหรือดีหรือไม่ดีใช่ไหมครับที่มันผ่านมาขึ้นอยู่กับเขาหมดเขากำกับการแสดงหมดก็ส่งเสริมให้เขาหมดแล้วเราก็กลายเป็นจิ๊กซอว์หนึ่งในชีวิตของเราดีนะผมไม่บอกว่าเป็นเครื่องมือดีนะผมไม่พูดคำนั้นแต่ความจริงได้ยินไปแล้ว ความจริงได้ยินไปแล้วสุดท้ายนั่นก็คือศาสตร์ของเขาและศาสตร์ของเรามันคนละศาสตร์ศาสตร์ของเราเป็นเรื่องของเราเรื่องราวธรรมชาติศาสตร์เราเรื่องของจิตศาสตร์อธิบายผ่านวิทยาศาสตร์ต้องขาสาขาฟิสิกส์อย่างเดียวแปลว่าคนในที่เรียนวิชาฟิสิกส์และระดับท็อปเลยนะไม่ใช่ฟิสิกส์ขั้นปริญญาตรีนะฟิสิกส์ที่ผมมีอยู่เนี่ยเพราะฉะนั้นคนที่ไม่ถึงขั้นปริญญาเอกด็อกเตอร์แล้วก็หนีไปใครฟิสิกส์นั้นเป็นหางแถวเห็นไหมเหนือชั้นกว่าเยอะเพราะผมพูดเรื่องพลังงานมาตลอดแค่น่าจบข่าวนะครับครับโอเคปากน้ำนี่เป็นยานอ่านสนอดก็ดีครับถามมือผมเริ่มจะปริญญาถ้ามันสกปรกไปตามอะไรที่โรงงานเขาไปต่อว่าอย.เขาเองเขาเป็นคนให้การันตีนี่อย.เขานะการันตีมาก็ต่อว่าอย.ต่อว่าโรงงานครับถ้ามันสกปรกต่อว่าผมไม่ได้นะทีนี้โอเคนะหลอดมาทุกอย่างครับลาก่อนนะครับครับพรุ่งนี้ทำไม่นั่นลูกสาวแม่ยายครับก็คือเมียนั่นแหละ